ันนี้ผู้กล้าทั้ง3จะต้องเจอกับภารกิจคิดราคาที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันทั้ง3มิชชั่นจะทำให้ผู้เล่นได้ความรู้เรื่องอะไรไปบ้างไปลุ้นและสนุกไปพร้อมกันในคณิตมิชชั่นกันเลยครับได้เวลากระตุกต่อมคิดในคณิตมิชชั่นสาวมายืนทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคณิตมิชชั่นของเราวันนี้เจอกับสาวสาวสาวเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับแนะนำตัวเองครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนายราอนันตาชื่อเล่นชื่อเกรซอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงสวิชยาปานดีค่ะชื่อเล่นชื่อโมค่ะอายุ10ปีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงโพนารินอาศิรพงษ์พิเศษค่ะชื่อเล่นชื่อปุ๊บปั๊บค่ะอายุ9ขวบค่ะวันนี้เราจะมี3ภารกิจให้เล่นนะแต่ภารกิจทั้งหมดทั้งมวลมันจะมีอะไรบ้างยังไงนะครับเดี๋ยวมิสเตอร์ซีโร่จะเป็นคนแจกแจงให้เราฟังครับรับโทรศัพท์ได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปุ๊บปั๊บน้องโมแล้วก็น้องเกรซยินดีต้อนรับ3สาวเข้าสู่คณิตมิชชั่นวันนี้เนี่ยฉันพาพวกเธอมาเล่นเกมคณิตศาสตร์มานั่งตากอากาศบรรยากาศดีๆกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ก่อนอื่นเนี่ยฉันอยากจะทดสอบความไวในการคำนวณของพวกเธอสักก่อนซึ่งภารกิจนี้เนี่ยพวกเธอก็จะเป็นผู้ที่กำหนดจำนวนข้อด้วยตัวเองด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเรามาหมุนวงล้อกันกับภารกิจแรกภารกิจคิดเลขเร็ว Speed Quiz ภารกิจคิดเลขเร็ว Speed Quiz ผู้กล้าทั้ง3ต้องหมุนวงล้อเพื่อกำหนดจำนวนข้อที่ต้องทำแล้วตอบคำถามชาวคณิตภายในเวลา2นาทีหากตอบถูกตามจำนวนข้อที่ตั้งไว้จะได้สิทธิพิเศษสำหรับภารกิจต่อไปเราจะเล่นกี่ข้อนั้นใครจะเป็นคนหมุนดีเกรซเลยนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับพร้อมแล้วก็ใส่เต็มแรงไปเลยสักกี่ข้อดี5 4 5 4 5 4 5 4 5 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 5
ได้นะครับตอนนี้คนที่จะได้ตอบข้อแรกเป็นเกรซอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งยืนไหมครับมีใครคิดเลขได้เร็วที่สุดอยากไปยืนตรงนั้นไหมครับไม่ค่ะขออยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะขออยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วคนหัวแถวก็บอกด้วยว่าไม่นะครับแสดงว่าเขามั่นใจมากพร้อมนะครับสำหรับคำถามทั้ง7ข้อ5ข้อไม่ใช่หรอข้อจำได้ทั้งนั้น5ข้อโอเคครับข้อแรกวงเล็บเปิด5คูณ4วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิด3คูณ2วงเล็บปิดเท่ากับ4ค่ะเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกครับ14ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ14รีบตอบไปหน่อยหายไปทั้ง10เนี่ยคือหนูเป็นคนเริ่มข้อแรกเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยตอบผิดไปพอมาคิดใหม่ก็ตอบถูกค่ะข้อที่2คำถามนะครับ22บวก23บวก24บวก25เท่ากับค่ะ94เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับช่วยเหลือกันดีมากครับข้อนี้ข้อที่3จะมีประโยคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคำถามคือจอยมีเงินอยู่200บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวถุงละ45บาทจอยจะซื้อก๋วยเตี๋ยวได้กี่ถุงและเหลือเงินทอนกี่บาทครับ45ต้องได้2คำตอบนะครับ45 4ถุงและเหลือเงินเท่าไหร่4ถุง20บาท4ถุง20บาท4ถุง20บาทค่ะ4ถุงและเหลือเงินทอน20บาทเป็นคำตอบที่ถูกครับครับต่างคนต่างช่วยกันนะครับ
ข้อนี้ใช้การแจกแจงตัวคูณร่วมเข้ามาช่วยครับเริ่มจากถุงแรก45บาทแล้วก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆจะได้90 135 180และ225บาทครับแต่เนื่องจากมีเงินอยู่200บาทฉะนั้นจะหยุดแค่180บาทครับซึ่งเป็นถุงที่4และเอา200ลบด้วย180ก็จะได้20บาทซึ่งก็คือเงินที่เหลือนั่นเองล่ะครับเมื่อกี้ในทีมเราคิดว่าพี่เกสคิดเลขเก่งที่สุดค่ะคิดว่าเรา3คนนะคะน่าจะทำได้นะคะเหลืออีก2ข้อฟังกันฟังนะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงคิดเป็น 24% ของนักเรียนทั้งหมดถ้าโรงเรียนนี้มีนักเรียนจำนวน 1,000 คนจงหาจำนวนของนักเรียนชาย760คนค่ะ760คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนักเรียนหญิง 24% แสดงว่าเป็นนักเรียนชาย 76% หรือว่าเศษ76ส่วน100ครับเพราะเปอร์เซ็นต์ก็คือการเทียบปริมาณจาก100ฉะนั้นถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 1,000 คนก็จะมีนักเรียนชาย760คนนั่นเองล่ะครับคำถามข้อที่5นะครับวงเล็บเปิด18คูณ11วงเล็บปิดบวก11บวก11เท่ากับ11บวก22 33 220 220ค่ะ220เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ5ข้อจบไปเรียบร้อยภารกิจนี้ผ่านครับรับเลยครับรับเลยครับโลโทรมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะพวกเธอได้รับสิทธิพิเศษในภารกิจต่อไปโจทย์ของฉันเนี่ยก็ได้มียากมีง่ายปะปนกันไปแต่พวกเธอก็เอาอยู่นะเนี่ยภารกิจต่อไปเนี่ยพวกเธอจะต้องคิดเลขในสถานการณ์จริงแล้วนะคิดว่าจะไหวไหมจ๊ะไหวค่ะไหวค่ะเยี่ยมไปเลยงั้นภารกิจต่อไปฉันจะให้พวกเธอรับบทเป็นพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าพร้อมแล้วไปสนุกกันกับภารกิจท้าสมอง Great Challengeภารกิจท้าสมองเบรนชาเลนจ์ผู้กล้าทั้ง3ต้องทำภารกิจที่ต้องใช้ทักษะคณิตศาสตร์ในเชิงปฏิบัติให้สำเร็จภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจที่2นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณของเราเปิดแล้วเราจะมีหน้าที่คิดเงินลูกค้าก่อนที่จะไปอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวให้มิสเตอร์ซีโร่อธิบายเพิ่มเติมนั่นไงมาเลยโทรศัพท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภารกิจของพวกเธอมีชื่อว่าเมนูฮิตคิดราคาอาหารหน้าที่ของพวกเธอก็คือพวกเธอจะต้องคำนวณราคาอาหารให้ถูกต้องทุกโต๊ะแบ่งหน้าที่กันให้ดีๆนะอย่าให้ลูกค้ารอนานลองเลือกกันดูนะว่าใครจะเป็นแคชเชียร์และใครจะเป็นคนที่จดรายการอาหารของทุกโต๊ะพวกเธอจะต้องดูรายการแล้วก็ราคาอาหารให้ดีๆนะส่วนสิทธิพิเศษของพวกเธอก็คือผู้ช่วยของฉันจะเป็นที่ปรึกษาช่วยพวกเธอเองเมื่อพวกเธอเนี่ยคิดเงินทอนเงินลูกค้าครบทุกโต๊ะแล้วผู้ช่วยของฉันจะเป็นคนตรวจเช็คว่าภารกิจนี้พวกเธอจะทำสำเร็จหรือไม่และถ้าเกิดพร้อมแล้วไปรับลูกค้ากันเลยเอาละครับเวฟจะทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์ค่ะแคชเชียร์นะครับเป็นคนคิดเงินทอนเงินนะครับอ้าวงั้นผู้ช่วยให้สิ่งนี้ไว้ก่อนเลยกระเป๋าเงินทอนอยู่ที่นี่ครับขอบคุณค่ะเราเป็นคนหน้าที่คิดเงินอีก2คนก็เป็นคนเช็คบินเนาะใครจะไปโต๊ะแรกปุ๊บปั๊บค่ะปุ๊บปั๊บนะพี่โมโต๊ะ2อ้าวโต๊ะ2คิดเงินแล้วครับดูให้ดีนะเชฟหมู1 2 3 4 5 5คู่6คู่ขนมถ้วย6คู่1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20ธรรมดา20แคปหมู5ขนมถ้วย6คู่พิเศษ6เดี๋ยวมาเก็บตังค์นะคะครับจริงๆแล้วตอนก่อนที่บ้านหนูเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าช่วงนั้นหนูยังเด็กอยู่หนูก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้คิดตังค์ค่ะตังด้วยจ้าตัว1เช็คบิลแล้วครับไปเลยครับขอเช็คบิลนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวเล็กพี่ชามา11อันนี้พิเศษนะอันนี้พี่สั่งพิเศษ2ถ้วยค่ะ2ถ้วยค่ะแล้วก็หนูถ้วยกี่ถ้วยคะ2คู่มีถ้วยพิเศษ2ถ้วยถ้วยเล็ก11ถ้วยแล้วก็ขนมถ้วย2คู่ค่ะเดี๋ยวหนูมาคิดดังนะคะมามามาปุ๊บปั๊บมาโอเคตอนแรกบุ๊กคิดว่ายากแต่ว่าก็ไม่ค่อยยากมากมียากนิดนึงถ้าบุ๊กไปกินก๋วยเตี๋ยวเองค่ะกับพ่อกับแม่บุ๊กคิดว่าบุ๊กอาจจะคิดได้เพราะว่าเราได้ฝึกกับคำนี้ค่ะถ้วยพิเศษ2ถ้วยถ้วยเล็ก11ขนมถ้วย2คู่เมนูในร้านหนูเนี่ยค่ะก็จะมีเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อธรรมดา15บาทค่ะพิเศษ40บาทค่ะแคปหมูถุงละ10บาทค่ะขนมถ้วยคู่ละ12บาทค่ะแคชเชียร์สำคัญตรงที่ต้องคิดเลขถูกค่ะแล้วก็ทอนเงินลูกค้าให้ถูกส่วนพนักงานเช่นโมกับปุ๊บปั๊บเนี่ยก็ต้องนับให้ถูกว่าใครทานอะไรบ้างเพราะถ้านับผิดเนี่ยก็ร้านอาจขาดทุนทั้งหมดราคา662บาทค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปขอตังค์ก่อนครับ269บาทอันนี้ไปก่อนนะโต๊ะ2ราคา269บาทค่ะค่ะเดี๋ยวทอนให้นะคะแบงค์500ทอน231บาทให้เร็วให้เร็วให้เร็วเดี๋ยวลูกค้าหงุดหงิดนะภารกิจที่2หนูรู้สึกตื่นเต้นอยู่นะคะก็คือหนูเป็นแคชเชียร์ต้องคิดเลขให้ถูกค่ะอันนี้ทั้งหมด338บาทค่ะลองนับเงินด้วยนะคะนับดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ231นี่ค่ะเงินทอน231บาทค่ะ231บาทแล้วคะใช่ค่ะเดี๋ยวนะ231บาทครบค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาอุดหนุนใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ได้ไปทำการเช็คบิลนะครับทอนเงินไปเรียบร้อยนะครับลูกค้าออกจากร้านไปแล้วด้วยนะครับเราก็ต้องมาเช็คกันอีกทีถ้าผิดแม้แต่โต๊ะเดียวภารกิจนี้จะไม่ผ่านโต๊ะ2ที่เขาเรียกไปนะครับพี่โมครับเขากินอะไรไปบ้างครับก๋วยเตี๋ยวธรรมดา20ถ้วยค่ะแคบหมู5ถุงค่ะขนม5ถุงครับขนมถ้วย6คู่ค่ะขนมถ้วย6คู่ครับก๋วยเตี๋ยวพิเศษ6ถ้วยค่ะคิดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ662บาทค่ะ662บาทเขาให้เงินมาเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทค่ะเราทอนไปกี่บาทครับ338บาทค่ะ338บาทโต๊ะ2ที่เราคิดไปถูกต้องแล้วครับเย้ ดีใจแต่ดีใจได้แค่ครึ่งนึงก่อนอีกครึ่งนึงอยู่ที่โต๊ะเรา ปุ๊บปั๊บครับโต๊ะ1เขากินอะไรไปบ้างครับก๋วยเตี๋ยวถ้วยพิเศษ2ถ้วยก๋วยเตี๋ยวธรรมดา11ถ้วย11ถ้วยแล้วขนมถ้วย2คู่ค่ะ2คู่พี่เกดคิดเงินได้เท่าไหร่ครับ269บาทค่ะ269บาทเขาให้แบงค์อะไรมาครับ500บาทค่ะ500บาทเราทอนไปเท่าไหร่ครับ231บาทค่ะ231บาทสำหรับโต๊ะ1นะครับลูกค้าไปแล้วด้วยตามเงินทอนคืนไม่ได้แล้วด้วยครับถูกต้องครับทั้ง2โต๊ะเราสามารถคิดเงินได้ถูกต้องภารกิจผ่านเก่งมากครับนี่คือความสำคัญของการแบ่งหน้าที่กันเยี่ยมเลยสวัสดีค่ะภารกิจนี้ถือว่า complete นะเยี่ยมมากๆเลย
พวกเธอเนี่ยวางแผนได้ดีแล้วก็คำนวณได้ถูกต้องทุกโต๊ะอีกด้วยคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเกิดพวกเธอทำธุรกิจนะการที่พวกเธอน่ะคิดเงินไม่ครบก็เท่ากับว่าขาดทุนแต่ถ้าเกิดคิดราคาลูกค้าเกินจริงเนี่ยเป็นแต่เสียชื่อร้านดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดว่าพวกเธอโกงอีกด้วยนะฉันบอกเลยนะว่าภารกิจนี้เนี่ยให้ประโยชน์กับพวกเธอมากๆนะมาเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่ากับภารกิจสุดท้ายภารกิจรหัสเซฟปริศนาพัซเซิลโค้ดภารกิจรหัสเซฟปริศนาพัซเซิลโค้ดมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วนะภารกิจนี้เนี่ยฉันขอท้าทายพวกเธอด้วยโจทย์ตัวเลขปริศนาที่พวกเธอเนี่ยต้องใช้ความรู้ที่พวกเธอเคยเรียนมาแล้วในห้องเรียนอยู่ที่ว่าพวกเธอจะคืนครูไปหมดหรือยัง แต่ฉันว่ามันก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของพวกเธอหรอกส่วนสิทธิพิเศษของพวกเธอก็คือคำใบ้รอฟังคำใบ้แล้วแก้โจทย์ปริศนาให้ได้นะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วขอให้พวกเธอคว้าของรางวัลกลับมาให้ได้นะไปลุยกันเลยเราจะมีเวลา10นาทีนะครับในการแก้ปริศนาตรงนี้นะครับผู้ช่วยจะมีคำใบ้ให้นะครับเผื่อมันจะช่วยได้คำใบ้ก็คือตัวประกอบและตัวประกอบของเลขเหล่านี้เปิดเลยนี่ไงในโจทย์ค่ะว่าเห็นว่าเลขมันสีไม่เหมือนกันแล้วก็มีรูปพึ่งอยู่ตามโจทย์ค่ะเราเลยดูว่าตัวประกอบของตัวเลขเหล่านี้เป็นอย่างไรตรงพึ่งเราคิดได้แล้วอ่ะ2 3มีตัวเลขอยู่3กลุ่มมีตัวหนังสือด้วยมีอาคูหมายความว่ามีพึ่งแหละพึ่งเป็นโค้ดอ้าวได้แล้วนี่ดูให้ดีได้แล้วเกรดเขียนว่าเขียวแสดงว่าหาชุดสีเขียวออกมานะครับแยกตัวประกอบมาได้เป็น5กับ7ของโมแยกชุดนี้มาเหรอครับได้3ได้3ของปุ๊บปั๊บนะครับ4ค่ะได้4ทีนี้ดูเซฟความสัมพันธ์มันคือยังไงอันนี้คือเรียงไงเป็นแดงเขียวเขียวฟ้าแดงเขียวเขียวฟ้าก็ต้องเป็น5 3 5 7 4เป้าหรือไม่ก็3 7 5อันนี้กับไหม4เหมือนจะแยกออกมาได้2ชุดจะลองกดมั้ยลองลองอันนี้ก่อนนะได้เลขอะไรครับ3 5 7 7 4กับอีกชุดนึงคือ3 7 5 4ค่ะ3 7 5 4กดเลขชุดไหนก่อนครับชุดแรกค่ะ3 5 7 4 3 5 7 4พร้อมแล้วกดครับโอเคสุดยอดเปิดมาเปิดออกมาว้าวข้างในมีของเล่นของเล่นนะครับเป็นของรางวัลของเรานะครับโจทย์นี้คือการหาตัวประกอบของตัวเลขทั้ง3จำนวนครับโดยตัวประกอบของ18ก็คือ1 2 3 6 9และ18ครับฉะนั้นตรงตัวพึ่งก็คือเลข3ครับตัวประกอบของ12ก็คือ1 2 3 4 6และ12ตรงตัวพึ่งก็คือเลข4ครับตัวประกอบของ70ก็คือ1 2 5 7 10 14 35และ70ตรงตัวพึ่งก็คือ5และ7ครับและเมื่อเรียงตามสีก็จะได้รหัสเปิดตู้เซฟเป็น3 5 7 4นั่นเองล่ะครับมิสเตอร์ซีโร่โทรมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกมากค่ะเอาของรางวัลกลับไปอวดคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะวันนี้เนี่ยพวกเธอได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการคำนวณราคาอาหารแล้วก็เรื่องของการหาตัวประกอบจำนวนนับด้วยเยี่ยมมากๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมเอาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายสำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fanpage คณิตมิชชั่นและกดติดตามเพื่อพูดคุยกับพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับประทับใจตรงที่ว่ามีเกมหลายเกมที่แตกต่างกันไปหนูได้ฝึกคิดด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสนุกเหมือนกับพวกเราให้มาสมัครกันเยอะเลยนะคะของรางวัลมีเพียบเลยบ๊ายบายวันนี้บูบ้าสนุกมากๆขอบคุณมิสเตอร์ซีโร่ที่ให้ของรางวัลบูบ้ากลับบ้านด้วยค่ะงั้นพบกับคนนี้มิชชั่นใหม่นะคะบ๊ายบาย